สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนทำน้ำหมักสูตรธรรมชาติทำง่ายเอาไว้ทำความสะอาดบ้านถูบ้านล้างส้วมเป็นน้ำหมักสูตรที่ทำจากของเหลือทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวเปลือกหรือผิวมะนาวมะกรูดได้หมดเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปหมักไม่นานค่ะแค่7วันก็ใช้ได้แล้วขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเวลาที่เพื่อนๆซาวข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งนะคะเจ๊ปานจะเอามาทำน้ำหมักสูตรง่ายๆเจ๊ปานก็จะหาถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะที่ได้มาแบบทิ้งได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายเลยนะคะถ้วยแบบนี้เทน้ำซาวข้าวที่เราไม่ทิ้งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยของเราเลยส่วนข้าวก็เอาไปหุงปกตินะคะแล้วก็ฝานมะนาวเป็นแว่นๆแบบนี้หรือว่าจะใช้เปลือกมะนาวที่เพื่อนๆทำอาหารแล้วทิ้งเปลือกก็ได้นะคะจะใช้เป็นลูกมะกรูดก็ได้ใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวแบบนี้เลยตามด้วยน้ำตาลทรายแดงอันนี้นะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ช้อนคนให้ทั้งหมดละลายเลยนะคะคุณสมบัติของน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแล้วก็เปลือกมะนาวจะเป็นน้ำหมักที่หอมเอาไว้ฉีดไล่แมลงหรือว่าจะเอาไว้ทำความสะอาดพื้นบ้านทำความสะอาดโถส้วมแล้วก็เช็ดถูอะไรได้สะอาดมากๆเลยค่ะเป็นน้ำหมักสูตรทำง่ายมีประโยชน์ไม่ต้องทิ้งหอมแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยค่ะคนจนทุกอย่างละลายแล้วนะคะเจ๊ปันก็จะหาฝาปิดไม่ต้องปิดผนึกแบบแน่นนะคะปิดวางแบบนี้วางไว้ในที่ร่มๆเพื่อที่จะให้ตัวน้ำหมักเขาเนี่ยทำปฏิกิริยากันก่อนให้จุลินทรีย์เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวหรือว่าจะเป็นน้ำตาลแล้วก็ในมะนาวนะคะความเป็นกรดอะไรของเขาเนี่ยจะได้น้ำหมักที่ได้คุณภาพวางไว้แบบนี้ในครัวประมาณ1อาทิตย์ค่ะผ่านมา1อาทิตย์แล้วนะคะมาดูน้ำหมักสูตรธรรมชาติของเราหอมมากๆสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเอาพวกกากน้ำมะนาวออกหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะดองต่อก็ไม่ต้องเอาออกนะคะเราก็จะได้น้ำหมักพวกนี้เอามาทำความสะอาดถูบ้านเอาไปล้างห้องน้ำถูล้างส้วมบอกได้เลยค่ะว่าสะอาดมากแล้วก็หอมด้วยไม่มีสารเคมีใดๆด้วยนะคะสำหรับบ้านที่ส้วมตันบ่อยๆนะคะเราก็จะใช้น้ำหมักของเราเนี่ยละค่ะเราใช้วิธีทำความสะอาดแล้วด้วยน้ำหมักเนี่ยเราก็ราดลงไปในโถส้วมแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะทำให้ส้วมไม่ตันแล้วเนี่ยยังทำความสะอาดให้โถส้วมเนี่ยหอมด้วยแล้วเราก็พักทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะผ่านมา15นาทีแล้วขัดถูล้างทำความสะอาดตามปกติเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเจ๊ปานรับรองเลยค่ะว่านอกจากส้วมไม่ตันแล้วเนี่ยยังจะช่วยให้ส้วมหอมหอมมากๆเป็นหอมกลิ่นสมุนไพรเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆสะดวกมากเลยเมื่อกี้ก็เอาไปล้างห้องน้ำนะคะเพื่อนๆจะเอามาผสมน้ำถูบ้านรับรองว่าบ้านไม้บ้านกระเบื้องเงาวับสะอาดหอมสดชื่นด้วยค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะอันนี้เจ๊ปันก็จะหมักต่อไปเก็บไว้ใช้คราวหน้าได้เลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขั้นตอนแสนง่ายฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ